ข้า Google แล้วค้นหานะครับผมขึ้นเป็นภาษาต่างดาวทั้ง iOS และก็ Android เลยเครื่องเรามีปัญหาหรือเปล่าตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับผมหลังจากที่พวกเราได้โพสต์รูปภาพลงไปแล้วก็แจ้งว่าเวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ Google แล้วก็ทำการค้นหานะครับมันจะมีบางช่วงที่ขึ้นภาษาต่างดาวแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นปัญหาที่ iOS หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ใช้ iPhone เนาะแล้วก็เจอปัญหาเหล่านี้แต่จริงๆคือพอไปโพสต์แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะแล้วมันไม่ได้เป็นที่เครื่องด้วยหลักๆคือเป็นที่ทางฝั่งของ Google เองนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับเราเปิด Safari นะแล้วก็เข้าไปที่ Google นะครับgoogle.co.th เลยนี่ครับประเทศไทยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะลองค้นหาข้อมูลสักอย่างนึงครับผมช่วงนี้อากาศหนาวเนาะมาเที่ยวเชียงใหม่กันดีกว่านี่ค้นหาเที่ยวเชียงใหม่แล้วผมกดค้นหาครับมันก็จะขึ้นปกตินะซึ่งเนี่ยอันนี้แสดงผลแบบปกติเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราแท็บอีกทีนึงครับแล้วมันจะมีข้างล่างนะครับเป็นคำที่แบบว่า suggest ขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะแล้วก็จะถามมาที่ไหนดีนะครับผมก็กดไปนะครับเรากดไปอีกนี่ฮะลองกดเห็นไหมเมื่อกี้มันจะมีคำ suggestion ที่เป็นว่าเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็หน้าหนาว2565ลองกดดูนะครับอันนี้ได้อยู่เนี่ยมันก็จะมีบางคำถ้าสมมุติเรากดไปเห็นไหมจากคำที่ suggest ขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นภาษาต่างดาวแบบนี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราไม่สามารถอ่านได้นะครับอันนี้มันจะเกิดในกรณีที่การค้นหาแล้วมีการซักเจสหรือว่าแนะนำขึ้นมาสำหรับคำค้นหาเหล่านั้นนะครับผมอาการแบบนี้นะครับเราลองทดสอบทั้งเว็บเบราว์เซอร์ของ Safari Google Chrome นะครับผมก็พบว่าเป็นอาการเดียวกันแล้วก็จะมีฝั่งความเห็นจากทางฝั่งของ Android นะครับผมที่มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพวกเราก็พบว่าอาการนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับปัญหาที่เราเห็นณตอนนี้ก็สรุปให้ได้เลยว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเครื่องของ iPhone หรือว่า Android นะครับพบปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเกิดจากทางฝั่งของ Google นั่นเองนะครับผมคาดว่า Google น่าจะได้รับทราบปัญหานี้แล้วก็คงหาทางแก้ไขกันต่อไปนะครับผมสบายใจได้เลยครับเครื่องเราไม่ได้มีปัญหานะอย่างนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเครื่องผมก็เป็นทุกคนก็เป็นครับผมเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์จากทาง Google ไว้เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตจากทาง Google นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ในคลิปนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ